ชัวชัวอิปไปอุเรชีนะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel Exira Gamer TV นะคะพบกับออนเซวีวันนี้เราอยู่กันในเกม Konosuba Fantastic Day ตอนนี้เพื่อนๆหลายๆคนน่าจะได้ตัวคูปองที่ล็อกอิน7วันที่จะได้ตัวสุ่มฮีโร่สีรุ้งแล้วระดับ4ดาวกันแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาลุ้นกันเราอยากได้ไอริสมากเลยตอนนี้ทีมเราขาดตัวโจมตีแรงๆที่จะเอาไปโจมตีบอสนะคะซึ่งบอสตัวแรกเนี่ยก็คือบอสธาตุมืดใช่ไหมเราอยากได้ตัวแสงมากเลยตัวที่เราอยากได้เนี่ยก็คือไอริสนั่นเองแต่ก่อนที่จะไปสุ่มกันนะคะเดี๋ยวเราจะแวะเข้าไปดูกิจกรรมช่วงนี้กันสักนิดนึงนี่เลยกิจกรรมช่วงนี้นะคะเป็น Special Login Bonus ซึ่งกิจกรรมนี้จะอยู่ระหว่างวันที่3ถึงวันที่16เดือนสิงหาคม2021นี้นะคะรางวัลก็จะคล้ายๆเดิมแต่ที่พิเศษก็คือที่เรามองว่ามันพิเศษนะก็คือนี่เลยเราจะได้เพชรสุ่มทั้งหมดนะคะ900เพชรเลยแล้วก็ยังมีรางวัลอื่นๆอีกนะก็ยังมีตั๋วข้ามด่านนะคะแล้วก็มียา EXP อาหารทองหินอัปเกรดนะหลายอย่างเลยช่วงนี้ที่เราจะสามารถกดเข้ามารับรางวัลกันได้ก่อนอื่นก็กดรับพวกของรางวัลกันก่อนส่งไปทำงานนะคะตอนนี้ได้รางวัลมาเยอะแล้วเพื่อนๆเก็บเลเวลกันได้60ครบทุกตัวหรือยังฮ่าฮ่านี่โหรางวัลแต่ละวันนี้ได้มาเยอะมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนกับว่าเราส่งเขาไปทำงานนะแล้วก็ได้ของรางวัลมาก็จะได้พวกขวด EXP หินที่เอามาอัปเกรดนะคะอะไรพวกนี้แหละที่เราจะเอามาทำให้ตัวฮีโร่ในทีมของเราเนี่ยโหดมากยิ่งขึ้นเมื่อรับรางวัลพวกอีเวนต์ต่างๆนะคะของรางวัลเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในช่องของขวัญใช่ไหมเราจะต้องกดเข้ามารับกันก่อนนะคะ Accept All กันเลยแล้วเราก็จะได้พวกตั๋วสุ่มแล้วตอนนี้เราสะสมเพชรมาได้ 9,500 แล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะได้สุ่ม3มันตินะคะแล้วก็มีตั๋วลุ้งอีก1ใบเนาะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นตั๋วลุ้งกันก่อนเลยดีกว่าเพื่อเอาเลิกเอาชัยเนาะมาดูซิว่าเราจะได้ตัวอะไรนะคะที่เป็นตัวระดับ4ดาวนี่เลยเข้ามาที่หัวข้อออเทอร์นะคะแล้วก็นี่ตัวที่เรามีอยู่ได้รับรางวัลล็อกอิน7วันมานะกดมาลุ้นกันเลยใช้ตัวขอให้ได้ไอริสเถอะนะมาเลยได้ตัวอะไรนะพาร์ตี้เมมเบอร์の募集はあちらです ลุ้นๆๆๆこの巣場どんな敵だろうไม่ได้ไอริสนะคะแต่ก็ได้มิซูรุกิมาก็ยังโอเคนะคะถือว่าเป็นตัวที่โจมตีแรงอีกหนึ่งตัวเลยอยากได้ตัวโจมตีอยู่พอดีเลยนะเฮ้ยทีนี้ล่ะเราก็มาลุ้นตัวสุ่มธรรมดากันกับอีก3มันติมาเลยมาเลยไม่รอช้าไอริสสีทองจ๋าสีรุ้งสิไอริสสีรุ้งจ๋ามาเถอะนะมาแล้วมันติแรกจะได้อะไรนะอุ๊ยไม่มีแสงวิบวับเลยเหรอโอ้ย เริ่มละเริ่มได้กลิ่นแบบกลิ่นทะเลอะ กลิ่นแบบว่าเค็มๆนี่จะมาสักนิดนึงแล้วนะคะโอ้รอบแรก10อันแรกนี่10ตัวแรกนี่ไม่ได้เลยสีรุ้ง ก็จะได้สีทองมา3ตัวเท่านั้นเองโอ้โหขอสีรุ้งบ้างอีกสักนิดเถอะนะน้องไอริสจ๋ามาหาพี่เถอะมาเอ้ยเงียบอีกแล้วเหรอโอ้โหกรุ้งกริ้งสีทองมา5อันนะคะ แต่รุ้งก็ไม่มา ได้ตัวเซริโอ2ดาว
มารุ่นสีทองกันดีกว่าเลียท้องโอ้ยน้องยุนก็ได้อควาสีทองมาอีกตัวนะคะมารอบสุดท้ายแล้วมันต้องได้รุ้งอีกสักตัวหนึ่งไหมอ่ะมันจะเกลือแบบนี้จริงๆเหรอรอบนี้ได้เถอะนะเพลย์เกม10ตัวสุดท้ายพาร์ตี้เมมเบอร์の募集はあちらですยังคงนิ่งไม่นิ่งแบบนี้สินะโอ้เราก็ได้สีทองมา2นะคะรอบนี้โอ้ยน่าเสียดายจริงๆเลยอะโอ้ยรอบนี้ก็นะคะก็ได้รางวัลเป็นมิซูรุกิสีทองจากตั๋ว4ดาวที่ได้รับฟรีมาจากรางวัลล็อกอิน7วันเท่านั้นเองนะคะเฮ้ยมาดูทีมของเราตอนนี้สักนิดนึงก็แล้วกันเมมเบอร์อีกเซเดเลเวล ID นี้ก็เป็น ID ที่เราเลือกที่จะเล่นมาเรื่อยๆนะคะสีรุ้ง ID ที่ตัวละครสีรุ้งเนี่ยก็มีอยู่1 2 3 4 5 5ตัวมีตัวฮิล2ตัวนะคะเป็นนี่เลยเซริโอนะคะซึ่งเราอัพเลเวลเขาเต็มไปแล้ว60ละแล้วก็เอมี่ก็เป็นตัวฮิลอีก1ตัวของเราช่วงที่ลุยด่านเนื้อเรื่องหลักเต็มไปแล้วเนี่ยเราก็จะค่อยๆทยอยมาปลดเลเวลของแต่ละตัวนะคะให้เลเวลเต็ม60แล้วก็เราก็จะมาคัฟพวกอาวุธกันนะนี่เลยตัวที่เรามีตอนนี้เดี๋ยวจะได้ค่อยๆมาเก็บเลเวลกันตัวใหม่ของเราเดี๋ยวเราจะกดให้มันดูง่ายๆสักนิดหนึ่งเรียงให้มันดูแบบแรนะคะดูซิว่าเราจะต้องมาเก็บเลเวลอีกกี่ตัวโอ้1 2 3 4 5 6 7 7ตัวเดี๋ยวจะได้มาเก็บเลเวลมิซูรุกิกันต่อเนาะแล้วก็นี่เลยครับพวกอาวุธนะคะแล้วก็มาอัปเกรดความค่าความสนิทกับ NPC นะการโจมตีจะได้แรงขึ้นแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆมาดูอีเวนต์ถัดๆไปว่าจะมีบอสตัวใหม่มาให้เราโจมตีกันหรือเปล่านะคะการเก็บเลเวลแบบว่าการเคลียร์เควสช่วงนี้ก็เป็นการเน้นการเก็บของการฟาร์มแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันใหม่ในอีเวนต์หน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มของกันต่อในนี่เลยฟรีเควสสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนละค่ะบ๊ายบายทุกคนขอให้โชคดีไม่เกลือแบบเรานะไปก่อนละจ้าบ๊ายบาย